วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับเวลาที่นัดหมายกัน 3:10 นาทีที่ไทย PBS นะครับท่านที่ถนัดจะชมทางออนไลน์ก็ทุกแพลตฟอร์มนะฮะของออนไลน์หรือฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS และถ้าจะสื่อสารตรงๆขณะที่รายการกำลังออกอากาศอยู่นะครับก็แอดไลน์ได้ที่ไทย PBS ตามที่ปรากฏหน้าจอเนี่ยนะครับของไลน์ของไทย PBS ครับวันนี้พบกันในวันที่การเมืองท้องถิ่นกรุงเทพมหานครพัทยากำลังร้อนนะฮะกระแสตื่นตัวสูงมากทีเดียวใครจะเข้าวินใครจะไปต้องรู้กันนะฮะที่แน่เรา3คนอยู่ครับผมพิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ครับอาจารย์วีระธีรพัฒน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีคุณชายสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้เราจะวิเคราะห์กันใช่ไหมว่าใครเหมาะที่สุดเอาอย่างนี้นะผมขอบอกต้นรายการเลยนะครับตอนท้ายรายการตอนจบเนี่ยหลังจากที่ฟังคุณวิสุทธิ์วิเคราะห์เราฟังเนี่ยคุณเขียนในกระดาษให้ผมหน่อยคุณจะโหวตให้ใครคุณจะโหวตให้ใครผมต้องเขียนด้วยใช่ไหมเขียนด้วยเราออกอากาศไม่ออกอากาศผมอยากจะรู้ว่าคุณฟังคุณวิสุทธิ์แล้วคุณเชื่อใครอะไรแค่ไหนยังไงแล้วไม่ต้องบอกแล้วไม่ต้องบอกให้คนได้รู้นะคุณเขียนเป็นกระดาษแล้วผมจะเก็บเอาไว้พอวันผลเลือกตั้งมาผมจะเปิดโอ้เอาไหมได้ไหมว่าเอาเก็บได้นะเลือกใครหรือว่าใครชนะเลือกใครสิถ้าผมเลือกไม่รู้ล่ะเอาชนะเลยไม่ดีกว่าเลือกเอาชนะเลยผมว่าคือเราไม่ได้เราจะเลือกใครไม่สำคัญเท่ากับว่าคนสนใจจริงคือใครจะเป็นผู้ว่ากทม.แล้วอย่างผมเนี่ยผมพอณเวลานี้นะออพอคาดได้ว่าใครจะเข้าเส้นชัยไม่ผมเอาชื่อเดียวชื่อเดียวแต่ผมเลือกใครผมไม่รู้เอาชื่อเดียวเอาเหรอไม่มันต้องเด็ดขาดที่วิเคราะห์ขาดทั้งทีวิเคราะห์มันต้องขาดเลยฟันธงเลยฟันธงเลยฟันธงเลยเอาไปว่าจะเลือกใครใช่ไหมเช้าวันที่22ที่จะให้ผมเหรออันนี้ผมใส่เบอร์ให้เลยใส่ชื่อให้เลยไม่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะต้องบอกก่อนนะว่าผู้สมัครเนี่ยยังผู้สมัครผู้ว่ากทมเนี่ยยังไม่เสด็จน้ำมันต้องรอวันที่4โอ้วันจันทร์อีกวันนึงวันสุดท้ายจะมีเซอร์ไพรส์เหรอจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่น่าจะไม่เกิน25คนเอาอย่างนี้ก่อนครับเอาไม่เกิน25คนส่วนสมาชิกสภากทมเนี่ยตอนนี้มีประมาณสัก340ครับสำหรับ50เขตแต่ว่าอาจจะเพิ่มเติมไปกว่านี้ก็ได้เพราะบางพักส่งครบบางพักส่งไม่ครบบางกลุ่มส่งครบส่งไม่ครบเดี๋ยวแยกซุปแยกผู้เป็น2ส่วนดีไหมเอาทั้งสกและทั้งผู้ว่ากทมเออเอาเฉพาะผู้ว่ากทมก่อนก่อนหน้านี้ผมจำได้ว่าคุณวีระเคยบอกว่าเอาแน่เลยเลือกตั้งผู้ว่ากทม22พฤษภาคม8ปีตรงกับไอ้8ปีคสช.เออแล้วจริงๆเขาก็ไม่เห็นแคร์นี่เออตกลงคุณคิดว่าตั้งใจเลยไม่ตั้งใจเหรอตั้งใจเพราะอะไรฮะอ้าวก็หมายความว่าเฮ้ยมันหมดศักราชแล้วไงโอ้คือหมายความว่าเฮ้ยนี่เราเริ่มต้นกันใหม่แล้วขอให้ลืมไป8ปีที่ผ่านมาเรากลับไปสู่การเลือกตั้งประชาธิปไตยอะไรต่ออะไรแล้วลึกไปลึกถูกไหมผมคิดว่าผลที่ออกมามันจะตรงกันข้ามมาสิตรงข้ามยังไงมันจะไปตอกย้ำไงโอ้คนจะบอกวันนี้ผมไปใช้สิทธิ์เนี่ยเพื่อประท้วง8ปีก่อนเนี่ย8ปีแล้วไม่ได้เลือก9ปีแล้วความจริงเนาะ9ปี9ปีแล้วเราไม่ได้เลือกผู้ว่ากทม.สก.ฉะนั้นบัตรนี้หยอดบัตรครั้งนี้เพื่อจะประท้วงคสช.นี่ไงคสช.ไม่ได้ส่งใครเนี่ยคือขณะนี้ครับมันมีการวิเคราะห์ใน2ระดับครับระดับแรกเนี่ยเลือกผู้ว่ากทม.เนี่ยยึดโยงกับเรื่องการเมืองหรือไม่ระดับชาติหรือไม่อย่างที่คุณสุชัยพูดเนี่ยคัดค้านเผด็จการเป็นประชาธิปไตยอะไรอย่างเงี้ยมันจะออกกลุ่มนึงกลุ่มนึงเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจว่าผมจะเลือกใครอันนี้อันนึงแต่ก็มีอีกกลุ่มนึงก็มองบอกเฮ้ยนี่ไม่เกี่ยวเลยอันนี้มันเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นใช่ไหมสังเกตดูที่ผู้สมัครอิสระเยอะไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะใช้ทฤษฎีเผด็จการประชาธิปไตยต่อต้านคสช.กับสนับสนุนคสช.หรือว่าเป็นพวกฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเป็นเรื่องพลังประชารัฐจะใช้อย่างนี้ไม่ได้อันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่า
แต่ว่าแนวตอนนี้มันออกมาแนวลักษณะแบบนี้ผมฟังนักวิชาการก็วิเคราะห์แบบนี้ถ้าอย่างนั้นคุณวีระคิดว่านายกบิ๊กตู่เนี่ยจะเลือกใครเลือกอัศวินป่ะเฮ้ยคุณคิดเอาเองหรือเปล่าเอาคนถามผมผมก็ตอบได้อย่างเงี้ยใช่ใช่ไม่คุณสุทธิชัยถามผมว่าคุณวีระคิดว่านายกจะเลือกใครผมก็ตอบว่าผมคิดว่านายกจะเลือกอัศวินผมก็ถามกลับไงว่าคุณแน่ใจหรือผมไม่รู้ก็ผมตอบได้แค่นี้ผมอยู่ฝั่งอาจารย์วีระจริงอ่ะใช่เห็นไหมสองต่อหนึ่งแล้วผมไม่ได้มีข้ออะไรเลยมีเหตุผลอะไรมีเหตุผลอะไรมีสัญญาณอะไรนายกให้สัมภาษณ์นายกให้สัมภาษณ์เนี่ยบอกพูดหลายเรื่องแนวเดียวกันไปฟังดูเลยคุณชัยแต่ไปฟังดูเลยผมนี่เวลาเขาฟังนายกพูดเนี่ยผมคิดว่าผมไม่ตีความมากเกินไปผมคิดว่าท่านพูดกว้างๆแล้วพวกคุณนั้นไม่ใช่คุณสุทธิชัยแล้วไม่ตีความไม่ใช่นายกบอกว่าไม่มีใครเชื่อผมยังบอกให้เลือกเลือกคนที่ทำงานต่อได้เลยพวกคุณสองคนตีความมากเกินไปผมไม่ได้ตีความเกินความเป็นจริงความเป็นจริงเอาคุณมีเหตุผลอะไรเอาไม่นายกบอกว่าก็ขอให้มีสติในการเลือกแล้วเลือกคนที่ทำงานต่อได้เลยก็ถูกแล้วว่าก็จะแปลว่าแกจะเลือกใครเหรอว่าสวินไงทำงานต่อได้เลยทำงานต่อได้เลยหนึ่งสองคืออะไรนะเขาทำได้ไม่ใช่เรื่องมาพูดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแกพูดเยอะนะใช่ผมก็เลยแต่ว่าของแกเนี่ยที่แกพูดจริงๆเนี่ยนะที่เราฟังนะที่เราฟังเมื่อกี้ก่อนที่เราจะเข้ารายการเนี่ยคือมันแนวเดียวกับอัศวินอ๋อเหรอยังไงอะฟังไปฟังนะว่าการเลือกใครต่างๆเราก็ตามเนี่ยมันสิ่งสำคัญอยู่ว่าคนที่จะเข้ามารับหน้าที่เหล่านั้นเป็นคนที่มีคุณภาพไหมเป็นคนที่เป็นแบบอย่างของสังคมไหมเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีไหมนะความสามารถโอเคละทุกคนมีความสามารถเข้าเกณฑ์หมดอะอย่างที่ผมเคยกล่าวมาแล้วว่าการคิดกับการแล้วก็การพูดฟังดูแล้วมันดูดีนะถ้าเทียบกับที่ผมพูดเนี่ยหลายคนบอกผมพูดได้ไม่ดีอ่ะแต่ผมอยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่พูดสิ่งที่คิดน่ะมันทำได้จริงไหมแล้วสิ่งที่เขาทำมาจนถึงวันนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นถ้าจะทำถ้าจะหาเสียงกันถ้าอะไรกันลองถามต่อไปที่ว่าและของเดิมที่เขาทำมาแล้วว่ามีอะไรบ้างเขารู้หรือยังแล้วเขาจะทำอะไรต่อตรงนั้นแล้วจะทำอะไรใหม่ตรงมาตรงนั้นถ้าทั้งหมดขึ้นมาลื้อมันทิ้งทั้งหมดแล้วผมถามว่ามันจะไปได้ยังไงอันนี้พูดถึงแล้วพ่อตัวเองนี่ไงสโลแกนอัศวินเลยอ๋อเหรอนี่ไงเดี๋ยวเอาให้ดูสโลแกนอัศวินเลยกรุงเทพต้องไปต่อแล้วกรุงเทพต้องไปต่อไปไหนไม่รู้นะไปต่อนรกสวรรค์ไม่รู้นะไปต่อใช่ไหมนี่อัศวินขอไปต่อนั่งขอไปต่อกรุงเทพต้องไปต่อคำเดียวกันเลยเหรอเนี่ยคำนี้เลยแต่มันมีอีกคนหนึ่งไม่ใช่เหรอที่ก็จะต้องไปต่อคือรองผู้ว่าคุณสกลทีไม่สกลทีไม่สกลทีบอกกรุงเทพต้องดีกว่านี้ได้แปลว่าที่ทำมาไม่ดีที่ทำมาไม่ดีใครว่าที่ทำมาเนี่ยไม่ดีก่อนจะไปประเมินนะก่อนจะไปประเมินทิชัยผมเอาทางกายภาพก่อนถ้าคุณทิชัยกับคุณผู้ชมที่อยู่กรุงเทพขับรถเนี่ยสิ่งที่จะเห็นชัดเจนอย่างหนึ่งเลยคือป้ายของทีมอัศวินเนี่ยเยอะที่สุดผมว่าใช้ถึง49ล้านแน่นอนว่ะ 48.9 เยอะที่สุดมากมากเลยเต็มไปหมดเลยนะอันที่สองก็คือว่ามันจะเป็นการประกบเอาอย่างกรณีของพรรคไทยสร้างไทยของคุณสุดารัตน์คือคนอื่นเนี่ยเขาสีทาลงเนี่ยนะแต่ว่าในภาพของสกแต่ละเขตอ่ะจะมีคุณหญิงเนี่ยยืนประกบอยู่ใช่ใช่ในขณะที่ของคนอื่นนะของคนอื่นเนี่ยอย่างคุณเนี่ยคุณอัศวินเนี่ยแกก็จะไปประกบสกครับถ้าคุณวิโรจน์ก็จะไปประกบสกของพรรคก้าวไกลที่จะลงนะลักษณะแบบนี้มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคือตอนนี้ไอ้กฎหมายที่ตั้งรอบนี้น่ะห้ามคนที่เป็นนักการเมืองมีตำแหน่งเนี่ยมาช่วยหาเสียงเหรอฮะก็สังเกตดีเลือกตั้งเนี่ยนะมีคุณสุนทรคนเดียวที่ไปเพราะแกไม่ได้เป็นไม่ที่เป็นแกไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองใช่แกไม่มีเป็นไม่ได้เป็นสสสวไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นครับ
มันช่วยหาเสียงความหมายคืออะไรสมมติว่าเขียนใน Facebook อย่างนี้เรียกว่าช่วยหาเสียงไหมก็ต้องตีความนะแต่ว่าสุดจะไปแล้วก็ไปถ่ายรูปกับผู้สมัครคนใดคนหนึ่งแล้วมันขึ้น Facebook อย่างนี้ถือว่าช่วยหาเสียงไหมล่ะผมว่าเสียงไม่ตัวเขาอ่ะไอ้คนที่ลงสมัครไม่เป็นไรแต่ตัวเขาอ่ะจะโดนคนคล้ายๆกับว่าไปกล่าวหาว่าสนับสนุนจะมีผลต่อตำแหน่งเขาตกลงใครผิดคนที่สมัครคนหรือว่านักการเมืองที่นักการเมืองที่ลงไปที่ไม่ใช่คนผู้สมัครไม่เกี่ยวผู้สมัครไม่เกี่ยวผู้สมัครไม่เกี่ยวเหรอเออผู้สมัครไม่เกี่ยวคนที่เขาจะมาช่วยผมอ่ะเขามาช่วยผมก็ช่วยแต่ว่าถ้าเกิดช่วยแล้วคุณเดือดร้อนคุณก็เดือดร้อนนะไม่เกี่ยวกับผมนะคือเมื่อก่อนเนี่ยหลังเวลาราชการเนี่ยในปฏิบัตินะบรรดานักการเมืองบรรดารัฐมนตรีก็จะช่วยหาเสียงตอนนี้ไม่ได้ฮะเมื่อก่อนหลังเวลาราชการ24ชั่วโมงคุณก็ไปไม่ได้ไม่ถ้าเป็นเลือกตั้งท้องถิ่นใช่ไหมใช่ครับถ้าเกิดเป็นเลือกตั้งทั่วไปต้องไปได้ดิว่าเป็นงั้นได้ได้ได้ถ้าเลือกตั้งทั่วไปไปไม่ได้ก็ตลกเลยตลกเลยแล้วถ้านักการเมืองไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนบอกเฮ้ยลงให้เบอร์นี้ไว้ได้ไหมคุณตีความหน่อยดิคุณอย่าไปปรากฏถ้านั่งกินข้าวเฉยๆผมว่าได้นะนั่งคุยกันนะนั่งคุยกันเหมือนผมคุยกับคุณสุนิไม่เลยกินข้าวปั๊บบอกเฮ้ยพวกคุณนะคุณต้องไปเลือกคนนี้คนนี้โอ้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้จูงใจไม่ได้จูงใจไม่ได้อย่างนี้หนัก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 อ่ะคราวนี้เดี๋ยวก่อนคุณบอกว่าคุณเอาอัศวินมีป้ายมากที่สุดเนี่ยทำไมมันเกี่ยวอะไรกันกับที่คุณคิดว่าเขาจะได้รับเลือกตั้งไม่ผมว่าเขาพร้อมผมคิดว่าเขาพร้อมผมคิดเขาพร้อมพร้อมมันตายแล้วด้วยนะไม่เขาพร้อมแล้วผมคิดว่าเนี่ยเป็นทีมตำรวจครับโอ้เป็นทีมตำรวจตำรวจถนัดคุณจะเข้าใจผิดคุณอย่าคิดว่าตำรวจไม่มีบทบาทในการเลือกตั้งโอ้ยเยอะมากเหรอเออผู้กับสน.ต่างๆเนี่ยเขาก็มีคอนเนคชั่นอะไรก็มีการขอไปอะไรกันเอ้ยมันมีนะครับอ่ะคราวนี้ดูแบ็กอัพสิแบ็กอัพนะจากทิปอดีตผบ.ตร.อ๋อเออที่บอกจะลงแล้วไม่ลงใช่ไหมมาช่วยแล้วเหรออะไรอีกคนหนึ่งอดีตผบตำรวจไอ้ผบชน.ชื่ออะไรพลโทอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ที่อยู่พรรคไทยพรรคดีเออนี่ก็ช่วยคนหนึ่งนะยังมีที่ช่วยอีกอ่ะอีกหลายคนนะเออฉะนั้นคือพร้อมมากใช่ไหมพร้อมพร้อมคือกระสุนดินดำเนี่ยนะพร้อมมากในแง่ของทีมของคุณอัศวินเนี่ยพร้อมมากคือตอนแรกเนี่ยเราก็มองว่าเฮ้ยแกลังเลเออหนึ่งแกลังเลโอ้แต่นี่ไม่ได้ลังเลเลยว่าดูจากการทำของนี่ไม่ลังเลเลยเตรียมมานานแล้วคือไม่ลังเลเลยหลังเลย แต่ว่าเมื่อกี้ที่ผมถามคุณว่าท่านนายกในใจชอบใครหรือเปล่าเนี่ยคุณลืมหลักฐานข้อนึงว่านายกไปเยี่ยมคลองอะไรเมื่อเร็วๆนี้ขององอางเออที่เป็นที่ท่องเที่ยวใช่ไหมล่ะทำไมขององอางไม่คือผลงานหนึ่งที่กทม.ชุดนี้ทำพูดถึงก็คือคลองใช่ไหมรัฐบาลก็เคมเป็นผลงานรัฐบาลด้วยตกลงของใครกันแน่รัฐบาลหรือกทม.เอออะไรไงช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมานายกไปเยี่ยม2คลองใช่ไหมผมก็นั่งคิดนั่งดูเออท่านนายกเลือกจังหวัดนี้ไปทำไมเออคลององอ่างสะอาดสะอ้านอย่างนั้นอย่างนี้ไปก็มีคนมาบอกนี่ใครผมฟังไงว่าอร่อยยังไม่เข้าใจอีกเหรอท่านนายกต้องการส่งสัญญาณอะไรว่านี่ไม่ผลงานไม่รู้นะนี่คุณเอาไปคิดเอาต่อนะแล้วไงแล้วก็คือจะเลือกอัศวินเหรออ่าก็คุณบอกผมก็หาเหตุผลช่วยคุณเพราะวิเคราะห์เสร็จผมต้องหาเหตุผลมาช่วยแล้วเป็นคนบอกว่าเราอย่าไปคิดลึกอะไรเราไม่จริงเลยนี่ยิ่งหนักเข้าไปอีกขนาดไปนายกไปคลองยังเป็นจะคิดมากผมเล่าให้ฟังว่ามีคนวิเคราะห์ยังไงผมก็เก็บมาแหมเก็บมาเล่าให้ฟังต่ออ่ะอันนี้อันนึงใช่ไหมคราวนี้เนี่ยพอเข้าซองสตาร์ทเนี่ยเข้าซองสตาร์ทเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้คนก็พูดกันถึงประมาณกี่คนล่ะคุณเอาที่ว่ามันเป็นแบบอยู่ในสปอตไลท์มีกี่คนนะตอนนี้เอางี้ก่อนอยู่ในสปอตเดี๋ยวผมจะตัดให้เอาเลยโอเคไม่ถูกแล้วตัดให้นี่วันนี้ไม่มีกั๊กนะฟังรายการจบแล้วรู้เลยว่าใครเป็นผู้ว่าเลือกอัดลุ้มแบ่งให้แล้วกันรู้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเรื่องนึงเยอะเดี๋ยวถ้าผิดคุณรักก็รับไปถ้าถูกเราก็รับด้วยกันโอเคคุณชาติชาติคุณวิโรจน์คุณสิทธาผมที่กลุ่มนี้นะฮะคุณสุชาติชวีคุณอัศวินคุณสกลทีผมคิดว่ากลุ่มที่จะเข้าวินได้แล้วมามืดมีไหมเดี๋ยววิโรจน์
ชัดชาติสกลทีสุชัชวีอัศวินชัดชาติแล้วคุณลืมคุณลืมคุณลืมสิทาธิวารีสิทาด้วยสิทามีแล้วฮะแล้วก็รสนาโตสิทาคุณไปไหนล่ะตอนแรกตอนที่พูดกันตอนแรกเนี่ยคือ7คนนี้ครับถูกมั้ยใช่ครับถูกมั้ยใช่ครับ7คนนี้อันนี้ผมก่อนที่จะไปตัดใครออกไปนะผมถามคุณนิดนึงครับนะคุณวิสุทธิ์เนี่ยแบบว่าติดตามการเมืองใกล้ชิดเนี่ยคุณคิดว่าครั้งนี้เนี่ยผู้ว่ากทมที่ได้รับการเลือกตั้งเนี่ยจะมีคะแนนถึงล้านไหมเดี๋ยวก่อนอย่ารีบตอบนะอย่ารีบตอบนะรีบตอบไม่ได้นะเดี๋ยวพลาดนะเดี๋ยวพลาดนะคุณเอ้ยคุณเดี๋ยวพลาดเอาอย่างนี้ก่อนจำนวนผู้มีสิทธิ์ก่อนเออจำนวนผู้มีสิทธิ์ก่อนประมาณ5ล้านพันล้านกว่าไม่ใช่ไม่ประมาณประชากรคนนี้คือ4ล้าน4ล้าน3ใช่4ล้าน3 4ล้าน3แสนคนเอาตัวเลขกลมๆ4ล้าน3เอางี้ก่อนจะตอบคำถามคุณวีระครับเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งก่อนหน้านี้ได้สูงสุดเท่าไหร่ล้านกว่าใครสมัยคุณสมัครคุณสมัครสุนทรเวชเคยได้1ล้าน16,000โอเคสูงสุดใช่มั้ยฮะไม่สูงสุด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 คุณสมัครเนี่ยปี43ใช่ครับ1ล้าน 106,000 1ล้าน 16,000 คุณสมัครสูงสุดเนี่ยคือปี56อ๋อคุณชายสุขุมพันธ์บริพัตรได้ล้าน 250,000 คุณชายสุขุมพันธ์โอ้ข้อมูลผมไม่ตรงว่าแล้วก็ที่น่าสนใจคือคนที่ไม่ได้รับเลือกตั้งครั้งที่แล้วเมื่อปี56เนี่ยได้คะแนนถึงล้านนะพงศพัฒน์พงษ์เจริญเออพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญ1,077,000 คะแนนครับเออใช่มั้ยเอาเป็นว่าไอ้เบนช์มาร์กเดิมอ่ะล้านล้าน 100,000 ก็แล้วกันเออล้าน1ล้าน1นะเอาล้าน2มั้ยเอาล้าน2อ่ะล้าน2สูงเคยสูงสุดล้าน2เออเคยสูงล้าน2คราวนี้มันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้คุณคิดว่ามันจะต่ำกว่าล้าน2หรือคิดว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้เรา ประเมินคะแนนคนที่ได้ที่1เนี่ยได้สักเท่าไหร่ปัจจัยง่ายๆเลยนะตัดคะแนนกันเองเมื่อกี้ผมแบ่งเป็น2กลุ่มคือทุกคนมีแฟนคลับของตัวเองมีเป้าหมายที่ได้คะแนนแล้วพวกเราแข่งกันเองไงนะมันตัดกันเองอยู่แล้วยังไงก็ไม่ได้1ล้านผมว่าต้องเริ่มต้นอย่างนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยคนมาใช้สิทธิ์มากที่สุดคือการเลือกตั้งปี56ซึ่งมันมีสถานการณ์พิเศษรัฐบาลคุณรัฐบาลคุณอะไรวะตอนนั้นคุณยิ่งรักยิ่งรักมันกระแสต่อสู้ทางความคิดทางการเมืองค่อนข้างเข้มข้นมีคนมาใช้สิทธิ์ถึง 64% แต่ที่แต่ทั่วๆไปเนี่ยไม่ถึง60ไม่ถึงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นว่าจะมีถึงหรือไม่คนที่ได้คะแนนมากๆจะทะลุล้านไม่ล้านเนี่ยนะผมคิดว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ย มีผลมากถ้าเทียบกับการเลือกตั้งทั่วไปมาใช้สิทธิ์ 70% โอเคครั้งนี้ผมเดาว่าคนมาใช้สิทธิ์ 60% ได้60% ได้เพราะอะไรเพราะว่าการแข่งขันรุนแรงทุกคนก็จะไปกระตุ้นฐานเสียงตัวเองให้มาใช้สิทธิ์ดังนั้นผมเชื่อว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ครั้งนี้จะสูงถ้าคุณดุจชัยตั้งเป้าว่า 60% 60% เนี่ยจะมีคนออกมาใช้สิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ครับ638 64 24ประมาณ 2,500,000 คน2.5 เริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนอันนี้มันเป็นคณิตศาสตร์การเมืองก่อนจะไปตัดเปิดคะแนนคราวนี้ถ้าเกิดจะดูตัดคะแนนเนี่ยอย่าเพิ่งรีบร้อนตรงนั้นคุณต้องดูอย่างนี้คุณวิสุทธิ์ว่าครั้งที่แล้วอ่ะพักเลือกตั้งทั่วไปอ่ะปี62อ่ะพักไหนได้กี่คะแนนนะเนี่ยเดี๋ยวผมมีตัวเลขอ่ะอันนี้จะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะเลือกตั้งครั้งที่แล้วนี่ครูคณิตศาสตร์นะเนี่ยนี่ครูคณิตศาสตร์เนี่ยแกจะเอาตัวเลขมารู้ทุกเรื่องจนจะช่วยลงสอบผู้ว่าเหมือนกันเนี่ยเลือกโอ้โหเกือบแล้วนะใช่ไหมไม่คนยุกเดี๋ยวไม่รออยู่ไม่มีใครมาชวนนี่เดี๋ยวคนจะลงขันเดี๋ยวเล่าอะไรให้ฟังเอาตัวเลขนี้ก่อนเพราะผมจะเสริมให้คุณวิสุทธิ์อ่ะพักอนาคตใหม่มีคนลงคะแนนให้สสเขารวมทุกเขตทั้งกทม84,000 คนครับพักเพื่อไทยแม้ว่าพักเพื่อไทยได้64,000 คนเอาตัวเลขกลมๆ64,000นะพักพลังประชารัฐครับ791,000ครับ
พรรคประชาธิปัตย์ 474,000 ใช่ไหมเพราะถ้าเกิดคุณจะดูตัดกันไม่ตัดกันเนี่ยคุณก็ต้องดูว่าต้องถือว่ารวมก่อนใช่ไหมคนมาลงคะแนนครั้งที่แล้วเนี่ยที่เป็น4พรรคการเมืองใหญ่แล้ว3พรรคการเมืองได้ส.ส.เพื่อไทยพลังประชารัฐแล้วก็อนาคตใหม่นะไอ้ตรงนี้มันถึงมาตอบโจทย์คุณตรงนี้น่าสนใจตรงนี้คือฐานเสียงเดิมเออนี่คือฐานเสียงเดิมมันจะมากกว่านี้น้อยกว่านี้ไม่รู้มันจะสะบัดไงไม่รู้ล่ะจุดเนี้ยทำให้คุณวิสุทธิ์วิเคราะห์ต่อได้ว่าแย่งคะแนนไม่แย่งคะแนนตรงนี้คุณว่าต่อได้เพราะว่าต่อได้เลยถึงว่าคนที่เคยลงให้กับเพื่อไทยกับอนาคตใหม่ตอนนั้นตอนนี้เกิดแข่งกันขึ้นมาเขาจะแยกกันยังไงแต่อีกตัวเลขนึงที่น่าสนใจเพราะนั่นมันคือเลือกตั้งทั่วไปแต่ตัวเลขเลือกตั้งสวคุณรัศนาคราวนั้นได้เท่าไหร่คุณรัศนาเจ็ดแสนกว่าผมบอกว่าเจ็ดแสนกว่าอันนี้ตรงนี้ก็แต่ว่าเป็นการเลือกตั้งเมื่อ20ปีแล้วนั่นแหละแต่ว่าเราไอ้โหวตเตอร์จำนวนหนึ่งเนี่ยนะตายไปแล้วคนลงคะแนนจำนวนหนึ่งเสียชีวิตไปต้องไม่ผมมีแต่ตั้งโจทย์ไว้ก่อนโอเคโอเคตัวเลขตัวเลขเห็นไหมนี่ต้องคิดอย่างนี้เป็นดูชุดตัวเลขก่อนเราเป็นโมดูโมดูแยกเป็นบล็อกบล็อกตอนนี้คุณมาถึงจุดของคุณแล้วถ้าสมมติว่าฐานเสียงเดิมเนี่ยตั้งแต่800,000 700,000 400,000 เนี่ยนะเขาแย่งกันในกลุ่มไหนที่แย่งกันแล้วตรงไหนจะกระจายโอเคถ้าแย่งนะผมแบ่งเป็นกลุ่มคุณชัดชาติชัดชาติคุณวิโรจน์วิโรจน์คุณชัดชาติวิโรจน์แย่งกันไหมแย่งกันเดี๋ยวชัดชาติวิโรจน์แล้วใครคนนึงสิทธาสิทธาโอเคชัดเจนชัดเจนดีดีดีตอนนั้นก็คือคุณหญิงหน่อยกับชัดชาติแล้วก็กับสิทธากับชัดชาติเนี่ยฐานเดิมคือเพื่อไทยต้องมาด้วยกันช่วยกันแต่ว่าวิโรจน์เนี่ยฐานเดิมคืออนาคตใหม่อนาคตใหม่โอเคไหมซึ่งทับซ้อนกันอยู่พอสมควรทับซ้อนฮะทับซ้อนฉะนั้นทั้งหมดว่าเทให้หมดรวมเมื่อกี้2พรรคนี้ได้เท่าไหร่ประมาณเดี๋ยวนะล้านสามสองล้านสี่ล้านสี่ล้านสี่สองพรรคนี้ล้านสี่ล้านสี่หารสามมันแน่เลยงี้ล้านสี่หารแบ่งกันไปเลยหารสามคนละประมาณสี่แสนกว่าหารสามก่อนเดี๋ยวหารสามสี่แสนกว่าสี่แสนห้าสี่แสนห้าต้องตัวเลขมาถามคนที่เราให้สามกลุ่มเนี่ยต้นทุนคนละ 400,000 มันมันนั่งอยู่จั่วไพ่แล้วนะโอเคเอาชิปไปคนละ 400,000 ก็เป็นล้านตอนนี้คุณต้องประเมินต่อว่า3กลุ่มเนี่ยใครจะได้1 2 3อ้าวนี่คุณก็หาในล้าน2นี่ออกไป3คนเนี่ยคุณว่าใครจะ1 2 3เริ่มอย่างงี้ยังไม่ต้องเอาว่าชนะไม่ชนะนะใช่3คนนี่ใคร1 2 3ฮะให้ชัดชาติชัดชาติชัดชาติให้1ฮะชัดชาติคุณให้ชัดชาติ1 12วิโรจน์2วิโรจน์2สีทาสามสีทาสามถือว่ากลุ่มนี้นะถ้าหนึ่งสองสามก็น่ายังไง80 60 40สมมุติอย่างนี้ครับพวกนี้รวมกันนะล้านสี่ล้านสี่ไงล้านสี่คนละ450,000ให้ต้นทุนก่อนล้านสี่คนละสี่ให้ต้นทุนก่อนเดี๋ยวมึงก็ดึงของกูมากูก็ดึงของมึงมาถูกต้องใช่ไหมคราวนี้ใครจะถูกดึงมากที่สุดใครจะถูกดึงมากที่สุดใช่ไหมคุณชาชาติชาชาติถูกดึงมาหรือถูกดึงไปถูกดึงมาดึงมาเข้าชัดชาติเข้ากระเป๋าชัดชาติใช่ไหมดึงออกจากชัดชาติอะถ้าดึงออกจากชาติก็ต้องต่ำกว่า400,000ดิอย่างเงี้ยคือผมเชื่อพอถึงช่วงใกล้ๆเนี่ยนะคนที่เลือกคุณชัดชาติคุณวิโรจน์มันจะมีประเด็นหาเสียงกับคนรุ่นใหม่ถ้าคุณคิดอย่างนี้แสดงว่าคุณคิดว่าสิทธานี่ไม่มีสิทธิ์เลยใช่ไหมไม่น่าจะมีสิทธิ์งั้นเราตัดไปหนึ่งคนก่อนเอาอย่างนี้เลยใช่ไหมก็คุณเป็นเกจิผมก็เชื่อคุณน่ะเอาตัดสีเทาไปก่อนคุณหน่อยอย่ามาโกรธผมนะวิสุทธ์เขาสรุปมานี่คือหลักของการวิเคราะห์คือหลักสถิติโอเคสีเทาหมดสิทธิ์นะเขาเรียกว่าเป็นเกม of elimination คือเบอร์11หมดสิทธิ์ยังไม่ทันจะออกจากซองสตาร์ทเลยเกจิบอกว่าหมดสิทธิ์แล้วท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเชื่อนะนี่คือนี่เป็นเกมเราคงคุยกันเองโนโนใช่หลักสถิติไงเราใช้ประมวลหลักสถิติว่าเพราะท้ายสุดมันเหลือคนเดียวอ่ะมันต้องเหลือมันต้องมีคนชนะอยู่คนเดียวมันปฏิเสธไม่ได้จะเอาใจทุกคนแบบแหมทุกคนมีโอกาสเท่ากันมันก็ไม่ใช่วิเคราะห์จริงใช่ไหมโอเคก็เหลือม้าสองตัวนี้นะครับเอาม้าสองตัวนี้ไปวางไว้ก่อนม้าชื่ออะไรนะม้าชื่อชัดชาติชัดชาติกับม้าชื่อวิโรจน์วิโรจน์โอเคสมมติอย่างนี้ต่อนะก็คือว่าสมมติว่าคุณให้คุณชัดชาติได้ 80% ครับคุณจะให้ที่เหลือคือมันก็ถูกดึงไปแล้วนะถูกดึงไปแล้วถูกดึงไปแล้วเบอร์3นี่ดึงไปสัก 300,000 อ่ะสมมุตินะมันก็จะเหลือล้าน1ล้าน2ล้าน1อ่ะล้าน1เนี่ยคนให้ชัดๆกับวิโรจน์เท่าไหร่ผมให้64ฮะ6คือ60ไปของวิโรจน์6 600,000กับ 500,000
ยังไม่รวมที่เขาจะไปเอาจากที่อื่นนะเอาเฉพาะฐานเสียงของเขานะ60 40 60 40คุณหาออกมาได้เท่าไหร่คนนึงวิโรจน์นะชัดชาติได้ประมาณ 600,000 โอเคแล้วก็วิโรจน์ได้ประมาณ 500,000 ถ้าใช้วิสูตรที่คุณทุชัยถามคุณนะคุณจดไว้เลยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวเราคำนวณเล่นๆนะคราวนี้อีกกลุ่มนึงอีกกลุ่มนึงนะฮะคุณสุชาติชวีคุณรัศวินคุณสกลทีคุณรสนารสนาไม่เกี่ยวสิไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวสิเป็นกลุ่มฐานเสียงใช่ไหมครับกลุ่มฐานเสียงเพราะที่เขากลุ่มใกล้เคียงกันมากคือพูดง่ายๆว่าประชาธิปัตย์บวกกับพลังประชารัฐถูกไหมประชาธิปัตย์บวกกับพลังประชารัฐก็ประมาณล้านสี่เหมือนกันประมาณล้านสองจากเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะเลือกตั้งปี62นะประมาณล้านสองครับคันนี้เราแต่ว่ามันมีประชาธิปัตย์ฐานเดิมที่เลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยประมาณ 400,000 นะประมาณ 400,000 ครับแต่ว่า 400,000 เนี่ยมันล่อยหลอไปเยอะแล้วล่ะเพราะ 400,000 ที่ว่าเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องไปที่สกลทีครับอีกส่วนหนึ่งก็ต้องไปที่อัศวินไปที่อัศวินแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องพยายามรักษาฐานของสุทัศน์ชวีครับถูกมั้ยสุทัศน์ชวีถูกมั้ยคนจะตีความว่าประชาธิปัตย์พลังประชารัฐแย่งคะแนนกันเหรอใช่มั้ย2กลุ่มนี้ก็คือมีสุทัศน์ชวีมีอัศวินคุณสกลสกลทีสามคนนี้นะสองคนสามอันนี้มันต้องเป็นคะแนนจากพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์เป็นสำคัญรวมกันเท่าไหร่นะเมื่อกี้บอกล้านสองล้านสองคุณให้สามคนนี้หนึ่งสองสามใครอันนี้น่าสนใจอันนี้ยากหน่อยอันนี้ยากหน่อยอันนี้ยากหน่อยกัดฟันกัดฟันหน่อยกัดฟันหน่อยเออกัดฟันหน่อยอันนี้เป็นการวิเคราะห์ตามแนวคุยกันในห้องข่าวเฉยๆนะครับไม่คุณชัยเดี๋ยวรายการนี้ก็จะดีเบตเนี่ยเขาต้องเอาของเราไปดูเลยนะผมจะบอกให้นะผมจะบอกให้ผมรู้จักทั้ง3คนที่คุณมาไล่ผมนะเฮ้ยก็ลองดูดิเป็นไรเป็นเล่าผมให้คะแนนเบอร์3ก่อนดิเบอร์3ก่อนตัดก่อนเอลิเมเดตเบอร์ตัดก่อนเบอร์ตัดนะคุณกัดฟันหน่อยผมว่าคุณทำได้ผมว่าคุณต้องคิดตรงกับผมอะกัดฟันไม่จ้ำนะคือผมต้องยอมรับว่าลำบากใจหน่อยลำบากใจหน่อยแต่ว่าออกตัวออกตัวผมตัดสักวันทีออกไปโอเคโอเคนะเบอร์สามตรงกันป่ะตรงกันตรงกันไม่ใช่หรอกผมดูจากป้ายหาเสียงน้อยมากเอ้าผมแทรกนะคุณชัดชาติบอกป้ายจะน้อยป้ายของผมจะน้อยผมจะหาเสียงทางสื่อออนไลน์มากไม่จริงหรอกเดี๋ยวไม่จริงโอเคของจริงหรือแทรกของจริงเดี๋ยวโอเคคุณตัดสักวันทีออกนะตัดสักวันทีออกโอเคเหลือสกลทีออกไปตอนนี้คุณสุชาติเบอร์3นั้นเอาออกไปนะสุชาติชวีกับเหลือสุชาติชวีกับอัศวินอัศวินสองคนนี้มีคะแนนเหลือเท่าไหร่ถ้าตัดออกไปแล้วเหรอเดี๋ยวเมื่อกี้มัน 12,000 ใช่ไหมแสนสองแสนล้านสองคนละ 300,000 ตัดออกไปครับคนละ 300,000 เอาของสกลทีออกก็อาจจะได้ประมาณสักนิดหน่อยได้จำนวนหนึ่งก็ต้องตัดออกมาตัดออกมารวมให้กับสองคนนี้ตัดมาเหลือเท่าไหร่ตัดมาก็เหลือผมว่าคุณสกลทีน่าได้เป็นแสนน่ะแต่ว่ามันไม่พอที่จะเป็นผู้ว่าอย่างนี้แล้วกันโอเคนะ2คนนี้เหลือสัก 900,000 เหลือสักรวมๆกันแล้วประมาณสักล้านนึงอ่ะล้านนึงล้านนึงล้านนึงเหลือ2คนนี้คุณจะให้ใครได้60 40ผมให้คุณอัศวินนำมาถ้าอัศวินนำมาเอาอัศวินเอาไป 600,000 อัศวินก็ตามเมื่อกี้คุณจดไว้แล้วใกล้เคียงกันมากนะคุณจดไปด้วยนะผมจำไม่ได้แล้วนะใกล้เคียงคุณอัศวินนำมากลุ่มที่ตามได้คุณชาติชาติไม่ฟรีเหมือนกันระหว่างอัศวินกับสุชาติชวีสุชาติชวีอาจจะได้สัก 400,000 อัศวิน 600,000 จดไว้โอเคบอกผมไหมตรงกันไหมไม่คือตอนนี้คะแนนเบสอะถ้าเราดูจากวิธีการคิดตรงนี้นะประมาณสัก 600,000 ซึ่งเขาจะต้องไปเอามาจากไหนเอามาจากที่เหลือที่เหลือที่ไปลงคะแนนในตอนปี62นะฮะประมาณล้าน 200,000 คนซึ่งมาอิเลเคขะไปหมดรวมทั้งคนที่ไม่ได้สสด้วยอะไรด้วยในอิเลเคขะล้าน2เหมือนกันถ้าอย่างนั้นตอนนี้เราเหลือ4คนใช่มั้ยเหลือ4คนที่เหลือคุณไม่ให้ราคาเค้าเลยเหรอรวมทั้งบางคนที่ยังไม่สมัครวันจันทร์นี่คุณก็ไม่ให้ราคาเลยเหรอวันจันทร์คุณไม่ควรจะมีวันจันทร์จะมีเซอร์ไพรส์เหรอไม่เค้าให้แต่ว่ากัดฟันเลือกกัดฟันแล้วกัดฟันโอเคโอเคไม่งั้นเราก็จะว่าเค้าว่าโอเคโอเคหาแบ่งกักเราก็อุตส่าห์คัดมาได้ตั้ง4ตั้งจาก20กว่าคนเนี่ยเราเหลือ4แล้ว4คนแต่ที่เหลือที่ก็ยอมรับนะว่าผมไม่รู้จักนะ อย่างพันโทหญิงทิตาทิตาที่ผมไม่รู้จักคุณวีระชัยเหล่าเรืองวัฒนาผมไม่รู้จักคุณวัชรีวรรณศรีคุณประยูนครองยศคุณสุภชัยคุณประยูนนี่ตันติคมพี่เต้ส่งประกวด
รรคศรีวิไลไม่เอาแล้วเขาไม่เอาแล้วเขาไม่เอาเฉยมากเฉยเฉยไม่เอาเขาออกไม่เอาแล้วเขาไม่ยุ่งกับเต้แต้อะไรแล้วอิสระอิสระนี่ยังมีคุณพิสารคุณธเนศคุณทูตปีชาคุณศศิการคุณอุเทนเรื่องมี 3-4 คนที่สมัครแล้วก็รวมทั้งที่สมัครวันจันทร์ด้วยนี่พวกนี้คุณไม่ให้ราคาเลยเหรอก็ตัดทิ้งหมดเลยเหรอก็ได้ไงแต่ว่าอยู่อ๋อคือได้สมัครได้สมัครได้ไปดีเบตได้สมัครไปดีเบตคือบางคนสมัครเพราะหวังได้บางคนสมัครเพราะหวังว่าจะทำให้พรรคมีกระแสขึ้นบางคนสมัครเพราะอยากมีชื่อไม่อันนี้มันจะมีผลต่อการเลือกคนมาออกรายการทีวีนะอ๋อยุ่งเพราะว่า20กว่าคนนะ20กว่าคนเขาไม่เชิญมาทั้งหมดเป็นไปไม่ได้กกต.จะประสานว่าต้องเชิญทุกคนมาถ้าเกิดทุกคนมึงมาทำเองเลยผมพูดเอ้ยจริงๆผมพูดอย่างนี้เลยนะก็มีวิธีไม่เพราะเดี๋ยวใกล้ๆเนี่ยคุณวิชัยต้องไปดำเนินรายการดีเบตผมอาจจะต้องไปใช่ถ้ากกต.บอกว่าต้องเอามาทั้ง21คน25คนเนี่ยผมบอกมึงมาทำเองเลยกูไม่ทำให้หรอกเนี่ยเต็มที่ก็สัก4คนนะอาจจะ2รอบ3รอบอะไรเงี้ยไอ้ที่เราตัวเต็งๆเราต้องเชิญมาให้หมดถูกไหมถูกไหมแต่เล็กๆเขามีวิธีการบริหารไม่ต้องห่วงฮะจับกลุ่มพรรคกลุ่มที่สมัครอิสระกลุ่มเล็กหรือไม่ก็กลุ่มเล็กนะเขาไปออกตอนตีสองอ๋อเออไปออกทีวีตอนตีสองตีสองตีสามทำบันทึกเทปบันทึกเทปเขาใช้คำว่าตีสองจริงอ่ะจริงบ้าเขาไม่ได้ระบุไงให้ทุกคนต้องมีสิทธิ์ออกไม่สื่อเท่าเทียมกันอย่างนี้คุณนี่เท่ากับคุณไม่ให้ความสำคัญประชาธิปไตยออกตีสองแดกกลางไม่คือแล้วแต่สถานีจะเป็นจุ่มไม่ก็ขอให้สถานีให้เวลาไพรม์ไทม์โอ้ไม่ให้ครับไม่ให้ครับผมไม่ให้ครับท่านเหมือนไม่เคยบริหารสถานีไม่เคยบริหารทีวีแม่อย่าไปเชื่อแกนะผมบอกก่อนนะอ่ะตกลงกันต่ออาจจะไม่ได้นี่อ่ะทีนี้เหลือ4แล้ว4แล้ว4ทีนี้วิธีการอ่ะคราวนี้มีอีกประเด็นนึงต้องดูคุณวิชัยก่อนเข้ารายการคุณวิชัยขอตัวเลขว่าอายุใช่กลุ่มอายุคนรุ่นใหม่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมคุณให้ข้อมูลคุณทวีชัยหน่อยสิสำคัญมากเพราะว่าอายุอ่ะอายุของคนที่มีสิทธิ์ทั้งหมดที่เราพูดเมื่อสักครู่อาจจะผิดหมดเลยนะเพราะว่าต้องดูตัวเลขประชากรเนี่ยใช่ใช่เปลี่ยนแปลงนะแสดงว่าที่เราพูดเนี่ยเราเอาฐานคะแนนเก่านะอันนั้นต้องสมมติฐานที่ต้องบอกท่านผู้ชมทุกท่านนะว่าที่คุยเมื่อสักครู่ตัวเลขเนี่ยฐานมาจากการเลือกตั้งครั้งก่อนๆซึ่งอาจจะผิดเพี้ยนทั้งหมดก็ได้เออครับปัจจัยที่สำคัญก็คือโครงสร้างประชากรใหม่ครั้งนี้เนี่ยเป็นยังไงมีไหมมีตัวเลขอย่างนี้นะครับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยนะฮะอันที่ของทั้งหมดคือ4.5 ล้านนะครับ4.3 ล้านนะคนที่มีอายุไม่เป็นไรหรอกอายุ18-27ปีทำไม27เขาถือว่าอย่างนี้ฮะ18ปีเริ่มต้นแล้วก็ถัดไปหลัง18ปีไม่ได้มีสิทธิ์เลือกมาแล้ว9ปีไงใช่ๆๆไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มา9ปีเขาก็บวกเข้าไปอีกเออนะฮะก็รวมแล้วประมาณ 609,000 กับ 700,000 อ่า 700,000 คนแต่ในนี้นะฮะเขาไปเลือกตั้งปี62ส่วนหนึ่งใช่ๆๆเขาต้องไปเคยเลือกตั้งปี62อ๋อไอ้ตอนเลือกแล้วใหญ่เขาครบอ่ะปีนั้นเขาอาจอายุ25ใช่ไหมเขาเลือกตั้ง62ถูกต้องแต่ก็ต้องผมเชื่อเข้าใจกองทะเบียนจะตีความว่านี่คือเลือกผู้ว่าครั้งแรกครั้งแรกโอเคเข้าใจเอาว่า 700,000 คนก็ 700,000 คิดเป็น 15% กว่าครับโอเค 15.48 ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนี่ไงนี่คือกำลังสำคัญมากมันเป็นตัวสวิงเลยนะเพราะว่าอายุมากไปกว่านั้นเนี่ยค่อนข้างฟิกซ์ว่าฉันชอบคนนี้ฉันชอบคนนั้นฉะนั้นสวิงโหวตเนี่ย 15% เนี่ยตัวสวิงซึ่งเราไม่สามารถจะทำนายได้เลยเอาเป็นว่าเราคิดว่าเขา enthusiasm กระตือรือร้นที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากผมคิดมาเอามาครึ่งนึงเลยให้ออกมาใช้สิทธิ์ 60% เลย 60% 402จดไว้402ใครจะได้ตรงนี้ผมพูดนำให้เลย402เนี่ยเท่าที่ผมเซอร์เวย์ถามคนอายุน้อยๆเนี่ยเฮ้ยมันชอบมันฝังหัวมาต่อเนื่องตั้งแต่อนาคตใหม่ต่อเนื่องก้าวไกลวิโรจน์เนี่ยน่าจะพยายามวิโรจน์จะต้องพยายามเจาะกลุ่มนี้ใช่ต้องหาอะไรที่มันโดนกลุ่มนี้ใช่ซึ่งมันค่อนข้างจะท้าทายตัววิโรจน์เองอาจจะโดนน็อกเพราะไอ้เรื่องท้าทายอ๋อเหรอที่วิโรจน์นั่งตุ๊กๆมาสมัครนี่ช่วยไหมนั่งรถเมย์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 สีส้มนี่อัศวินใช่ไหมตุ๊กๆนี่อัศวินแล้วก็ชัดๆขี่จักรยานมาขี่จักรยานแล้วคุณอัศวินตุ๊กๆแล้วก็มีใครนั่งรถเมย์มาช่วยไม่ช่วย
ประเดี๋ยวเดียวประเดี๋ยวเดียวแต่ว่ารถเมย์สีส้มหน้ากากสีส้มคุณต้องการบอกว่า DNA สีส้มนะอ๋อ DNA สีส้มต่อกลุ่มที่2กลุ่มที่2อายุไม่เกิน40มีไหมไม่มีผมเอาให้คุณวีระอายุไม่เกิน40ประมาณล้านคนล้านคน 22% อายุตั้งแต่28ถึง40กำลังทำงานมีทั้งวัยรุ่นมีทั้งวัยทำงานบางคนก็เริ่มตั้งครอบครัวกลุ่มนี้จะมีความหงุดหงิดหงุดหงิดเพราะอะไรหงุดหงิดนะไปทำงาน BTS อะไรต่ออะไรมันแพงไปหมดอ่ะเอ้ยคนทำงานเงินเดือนประมาณ 3-4 หมื่นนะใช่ไหมจะไม่เอาคนเดิมเหรอไม่รู้เดี๋ยวสิมันพูดอย่างนี้เนี่ยอายุ 41-50 อันนี้ establish ละแนวโน้มค่อยๆเอียงไปทางขวาอนุรักษ์นิยมมากขึ้นทีละนิดประมาณ 8,719% 19% 20%กลุ่มคนอีกกลุ่มนะกลุ่มที่ผมคิดว่าสำคัญนะกลุ่มใหญ่เลยใช่ไหมครับใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้อะอายุ51-60กลุ่มนี้มีประมาณ820,000คนอันนี้สำคัญ 18% กลุ่มเนี้ยถ้าชอบใครนะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนผมเชื่อว่าไม่เปลี่ยนกลุ่มนี้เนี่ยจะมาบาลานซ์กับกลุ่มอายุ18-20เนี่ยนะกลุ่มนี้เขาก็แน่นอนเหมือนกันถ้าเขาออกมาใช้สิทธิ์เขาก็แน่นอนเหมือนกันใช่นะแต่ว่าที่น่าสนใจแล้วผมคิดว่าคนในกลุ่มคุณอัศวินคุณสกลทีแล้วก็คุณสุชัชวีหวังเอาไว้มากเนี่ยคือคนที่อายุเกิน60เบบี้บูมอ่ะเบบี้บูมอ่ะ61-85นี่นะมีประมาณล้านคน 21% 21% ผมบอกได้เลยนะเพราะว่ารุ่นผมใช่ไหมเบบี้บูมอ่ะนี่นะเบบี้เนี่ยผู้ชายเลยใช่ไหมผมคุยกับกลุ่มอายุรุ่นพวกนี้นะรักของเดิมป่ะต้องการของเดิมฉะนั้นคุณอัศวินก็ดีคุณสุกลทีก็ดีมีสิทธิ์ได้คะแนนไม่น้อยจากกลุ่มนี้ฉะนั้นมันจึงบาลานซ์กับวัย17-27ไอ้18-27คือกลุ่มหลังเนี่ยนะคือพูดง่ายๆนะคนอายุตั้งแต่651น่ะ51ขึ้นไปเนี่ยนะรวมๆก็ประมาณ1.7-1.8 ล้านเนี่ยกลุ่มนี้ผมคิดว่ามีแนวโน้มว่าจะมาทางกลุ่มที่เป็นปีกไม่ใช่เป็นปีกทางนี้ปีกอัศวินสกลทีอะไรต่ออะไรพวกนี้เรามองในแง่ปีกคอนเซอร์เวทีฟแล้วคอนเซอร์เวทีฟแล้วเพราะเขาเชื่อเลยไงไหมเขาบอกว่าของเก่าถ้ามันไม่ดีมันต้องหมดไปแล้วการที่มีของเก่าอยู่แสดงว่ามันต้องมีอะไรดีมันถึงอยู่ยงคงกระพันกลุ่มนี้แหละกลุ่มนี้แหละที่ผมถามตั้งแต่ต้นว่านายกตู่จะลงให้ใครเพราะกลุ่มนี้นะนี่นายกตู่อยู่ในกลุ่มนี้แล้วโดยแนวโน้มมันขวาอยู่แล้วเพราะผมคุยกับคนอายุกลุ่มนี้ผมถามว่าพวกคุณเลือกใครรุ่นเดียวกับผมเนี่ยนะส่วนใหญ่เอาคนเดิมคุณอัศวินบอกว่าทำไมเพราะอะไรก็คลองมันสะอาดขึ้นผมบอกว่าอ้าวแล้วปัญหาอื่นนะจราจรก็ไม่ดีขึ้นฝุ่น PM2.75ไม่เกี่ยวกับผมไม่มีอำนาจไม่เกี่ยวกับผมผมขี่รถยนต์ไม่ใช่คนเหล่านี้บอกว่าเขาไม่มีอำนาจครับอย่าไปโทษเขาโอเคโอเคแล้วคนกลุ่มเดียวกันเนี่ยจะชอบลุงตู่ด้วยไงฉะนั้นเรากำลังเห็นภาพแล้วนะเห็นภาพแล้วนะกลุ่มก็ต้องขาเสียงได้บอกว่าเราต้องการการเปลี่ยนแปลงถึงเวลาเปลี่ยนแปลงกลุ่มหนึ่งของเดิมมันไม่ดีต้องเปลี่ยนส่วนอีกกลุ่มนึงบอกว่าของเดิมดีอยู่แล้วให้พัฒนาต่อยอดไปถ้าไม่ดีจริงอยู่ไม่ได้ถึงวันนี้ถ้าไม่ดีจริงอยู่ไม่ได้มาถึง8ปีหรอกใช่ไหมถ้าผมเป็นอัศวินบอกถ้าผมไม่ดีจริงผมอยู่มาได้ไงตั้ง5ปีเป็นผู้ว่าเฮ้ยเป็นผู้ว่ายาวนานกับผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดที่มีนะยังไม่บวกรองผู้ว่าก่อนหน้าแล้วนะไม่รวมรองผู้ว่าสมัยสุขุมพันธ์อีกโอ้โหเอ๊ะจริงๆคนที่ติดตามฟังเราตั้งแต่ต้นเนี่ยพอจะมองออกเลยนะเนี่ย มันมีแฟกต์ปัจจัยที่เห็นชัดเจนกลุ่มรุ่นใหม่คะแนนเสียงคนรุ่นใหม่ต้องการความเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงไหนกลุ่มกลางๆคนทำงานที่ติดหงุดหงิดนะแล้วต้องการจะเปลี่ยนแต่ก็ไม่ต้องเยอะแต่เปลี่ยนในสิ่งที่เขาอยากเห็นกับกลุ่มที่บอกว่าดีแล้วนะปัจจุบันดีแล้วคุณเห็นไหมฉะนั้นเผลอๆนะตัวตัดสินอยู่ตรงกลางคือก็คนทำงานอ๋อคนที่ถ้าคุณต้องดึงไม่ถ้าเราตัดให้มันตัดให้มันเลียวลงไปนะเราอาจจะเห็น1อัศวิน2ชัชชาตินะส่วนข้างล่างเนี่ยวิโรจน์กับสุทัชวีสุทัชวีมองนี้ได้ไหมเอ้ยนี่ชัดขึ้นมองนี้ได้ไหมเพราะเราตัดไป
ทั้งหมด6คนเนี่ยเราตัดออกไปแล้ว2ครับตอนนี้เราก็จัดแบ่งใหม่จังวิเคราะห์อย่างนี้เห็นชัดขึ้นไว้นี่ก่อนผมเข้ารายการยังไม่ชัดขนาดนี้อันนั้นคุณรสนามีโอกาสเข้ามั้ยอ่ะคราวนี้คือคุณรสนาเนี่ยเราจะใช้คะแนน 700,000 ของคนกทมที่ไปเลือกแกเป็นสวเนี่ยไม่ได้ใช่เพราะเวลาเปลี่ยนเวลามันเปลี่ยน2ที่ผ่านมาแกไม่ได้มีโปรไฟล์ทางการเมืองเรื่องอื่นถูกไหม อาจจะไปเลือกร้องไปรณรงค์ในนามนั้นในนามนี้เรื่องพลังงานเรื่องอะไรแต่ว่าถามว่าแล้วก็ดูจากทีมงานเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีทีมงานที่แบ็กอัพชัดเจนเพราะการเลือกตั้งโอ้โหกทมมันใหญ่มากใหญ่นะ50เขตเออ50เขตคนตั้ง4ล้านกว่าแค่ให้คนรู้ว่าเราลงสมัครเนี่ยนะเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยแล้วนะเออไม่พูดถึงการไปเคาะประตูบ้านนะถูกไหมนี่เราพูดถึงแต่แกก็ต้องได้คะแนนระดับเออแกก็ต้องมีก็ต้องมีเพราะว่าแฟนประจำของคุณรสนาก็มีไม่น้อยนะเอ็นจีโอกลุ่มคนที่อยู่ในชายขอบอ่ะนะที่ต้องการความสนใจเรื่องคนไร้บ้านเรื่องปัญหาสังคมเนี่ยมีนะฉะนั้นผมว่าแกมีหลายแสนนะเพียงแต่ว่าถึงจุดนั้นคนที่เขาจะไปลงให้คุณรสนาจะคิดว่าแล้วเลือกคนนี้จะแก้ปัญหาได้ดีกว่าเลือกคนนี้จะไปทำอะไรได้ไหมเลือกคนนี้มันยังไงแต่มันก็มีการเลือกลักษณะเอาแบบสะใจก็มีนะคือบางคนเลือกแบบต้องการสับสนรู้ว่าไม่ได้นะแต่ต้องการสับสนแนวคิดเช่นนี้มันจะมีคนกลุ่มดังนั้นถ้าเราบอกว่าช็อตลิสต์เหลือสี่ช็อตลิสต์เหลือสี่สี่คนเนี่ยต้องทำอะไรยังไงบ้างเพื่อที่จะนำหน้าวิ่งแข่งตอนโค้งสุดท้ายยังมีเวลา50กว่าวันนะหาเสียงนะฉะนั้นทุกอย่างจะเปลี่ยนได้นะนี่เราเอาสถิติมาวิเคราะห์นี่แค่เริ่มต้นนี่เราแค่อนาโตมีให้ดูแบบเล็กๆนะเรายังไม่ได้ลงลึกนะถ้าเราลงลึกเนี่ยนะเราถึงขั้นบอกเลยว่าใครได้กี่คะแนนเลยนะโอ้นะเหมือนการเรียนหมอเอากบมาผ่าก่อนต้องเอากบมาผ่าก่อนโอเคต่อเห็นไหมผมเชื่อว่าผู้สมัครที่ดูเราอาจจะได้วิธีคิดในการปรับกลยุทธ์ในการหาเสียงได้มากขึ้นนะต้องอันนี้ยังไม่ได้บอกว่าท้ายนี่สุดท้ายที่ไหนเริ่มต้นเท่านั้นเองแนววิเคราะห์นี้ดูจากสถิติเดิมแล้วดูจากฐานเสียงแต่ละคนแล้วก็การทับซ้อนของฐานเสียงแล้วก็โครงสร้างประชากรใช่ไหมแต่ท้ายที่สุดตัวแต่สิ่งคือนโยบายผมว่าอีกอันนี้ต้องดูนะคือพอวิ่งไปสักระยะหนึ่งมันจะมีการทำโพลผมว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนคือตอนแรกเนี่ยสมัยที่ยังไม่มีคนเยอะๆมานั่งสมัครรับเลือกตั้งยังไม่ได้เต็มตัวเงี้ยนะทุกคนก็มองว่าชัดชาติทำโพลมากี่ทีก็ชัดชาตินำโด่งอะไรเงี้ยชัดชาตินำโด่งพอมีวิโรจน์มาเอามีสุทัศชวีมามีอดิศรไอ้โทษมีอะไรล่ะไอ้อัศวินมาเงี้ยผมว่าภาพมันเปลี่ยนเปลี่ยนสิผมว่าภาพเปลี่ยนแล้วอย่างกรณีของคุณอัศวินขวัญเนื้อเนี่ยผมยอมรับเลยนะว่าตอนแรกเลยไม่อยู่ในสายตาผมไม่คิดว่าจะผมคิดขนาดว่าไม่ควรจะลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยซ้ำไปโอกาสจะได้น้อยแต่ผมตื่นตาตื่นใจกับป้ายที่มันเต็มเทพผมเฮ้ยแสดงว่าคุณต้องมีอะไรแบบว่าทำการบ้านมาพอสมควรถึงได้กล้าโอ้โหเยอะขนาดนี้อันนี้อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะชวนถามพรรคใหญ่ๆ3พรรคเนี่ยจะมีบทบาทยังไงไหมที่จะผลักดันให้คนใดคนหนึ่งชนะก็คือเพื่อไทยประชาธิปัตย์พลังประชารัฐและแน่นอนพรรคก้าวไกลแต่ว่า3พรรคใหญ่ที่ก็มีฐานเสียงเดิมอยู่ในนี้แล้วก็ก้าวไกลก็มีฐานอยู่ในเมืองเนี้ย4พรรคเนี่ยนะ4พรรคเขาจะทำอะไรไหมเพื่อที่จะดันคนที่เข้าสนับสนุนถึงแม้จะไม่ใช่ลงในนามพรรคเขาก็ตามเนี่ยนะเขาคิดว่ามีบทบาทไหมมีฮะดูจากบิ๊กตู่ที่พูดดูจากประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์แน่นอนเขาอยากได้สสกทมในอนาคตเขาต้องลงมือกับสุทัศชวีเยอะๆเพื่อไทยได้แสดงท่าทีอะไรไม่เพื่อไทยเพื่อไทยตอนที่สังเกตบางเขตนะป้ายหาเสียงเนี่ยผู้ว่าเนี่ยเป็นของคุณชาติชาติสกเนี่ยใกล้ๆกันใกล้กันอาจจะมาจากแหล่งเดียวกันติดกันเลยอ๋อติดกันเลยเขาบอกไร้ร่องรอยไร้รอยต่อไม่ใช่ไร้รอยตะเข็บเออเหรอเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วที่น่าเห็นใจคือพลังประชารัฐแกเออทำไมไม่ส่งสมัครผู้ว่าแต่ส่งสมัครสกเจ้าชูนี่ไหวของรัฐก็ยากเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าพลังประชารัฐก็ส่งคนไปหนุน อย่างไม่มีทางการอ่ะ นี่เห็นชัดเจนเออจริงว่ะเพราะว่าผมในเขตผมมีคนลงสมัครพรรคพลังสกพลังประชารัฐแกก็ป้ายคนเดียวโดเดแล้วไม่มีอะไรเลย หน้าหลังไม่มีทั้งนั้น ไม่มีบิ๊กอะไรนะที่เป็นหัวหน้าพรรคอ่ะชื่ออะไร
บิ๊กป้อมเออไม่มีอะไรอย่างนี้เลยเออไม่มีมายืนข้างหลังว่าไม่มีอะไรเลยเออเหงามากเลยเหงามากเลยไม่ได้เพราะว่าบิ๊กป้อมนั่นเป็นเข้าใจไงเข้าใจไงเพราะเขาคนนั้นไม่ได้อ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเราถามว่าสก.สำคัญยังไงบทบาทสก.จริงๆมีอำนาจแค่ไหนสก.ได้หลักการก่อนติดตามตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารอภิปรายไม่ไว้วางใจผู้ว่าไม่วางใจมีกรรมธิการชุดต่างๆตรวจสอบเหมือนสภาว่างบต้องผ่านงบประมาณของกทม.ต้องผ่านผู้ว่าก็ถูกออกอะไรนะเทศบัญญัติเทศหรือเขาเรียกอะไรเทศบัญญัติเนี่ยน่าจะเทศบัญญัติก็หลักการประมาณนี้ถูกดูตรวจสอบเหมือนสภากับรัฐบาลไม่แต่มันเป็นแต่ว่าจริงๆอ่ะคนที่ลงสก.เนี่ยมันเป็น stepping stone ที่จะลงสส.เป็นบันไดสู่เป็นบันไดสู่เขาที่จริงตัวเขาไม่เขาทำงานตรงนั้นเนี่ยแล้วถึงเวลาก็เอาจาก50เขตมารวมก่อกกันแล้วก็สส.กทม.จำนวนมากนะเริ่มต้นจากสก.หรือใช่สร้างฐานเสียงใช่ชุมชนเขาคล้าวอยู่ในนั้นหลายคนแต่มีอำนาจแค่ไหนที่จะกดดันผลักดันผู้ว่าหรือปลดผู้ว่าไม่มีไม่มีที่ผ่านไม่ได้มีอ่ะไม่มีส่วนมากก็คนเข้าไปในสภากทม.ค่อนข้างจะเห็นตรงกันไม่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดการหาเสียงนะไปหาเสียงว่าให้เลือกสก.เราด้วยเพื่อจะได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมเดียวไม่มีไม่มีประโยชน์อย่างนี้ไม่มีประโยชน์นั่นสิไม่มีประโยชน์ว่าแต่หลักการควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับเช็คแอนด์บาลานซ์ก็คือตรวจสอบรัฐบาลจริงๆอ่ะอำนาจของสก.มันไม่เหมือนสส.ลงมติไม่ไว้วางใจออกมาแถลงข่าวจะเอาเป็นเอาตายกับผู้ว่าเหมือนนายกเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันตัดงบได้นี่ไม่เห็นด้วยของงบนี้ควรงบนี้อะไรก็แปรยติก็ต้องโหวตกันนะแต่ถ้าสมมติว่ามีคนสมัครสก.แล้วต้องการมีความคึกคักเกี่ยวกับบทบาทสก.ก็ทำอย่างนี้ได้ได้รวมตัวกันล็อบบี้แล้วก็ประกาศให้ประชาชนรู้ว่าบทบาทสก.ต่อไปนี้จะช่วยประชาชนชาวกทม.ที่จะตรวจสอบผู้ว่าว่าประมาณเราจะนำมาเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบการทำงานผู้ว่าแต่ไม่มีนี่ที่ผ่านมาไม่เห็นคือสก.นี่ยังไม่เห็นใครหาเสียงนั่นน่ะสิยังเป็นเรื่องเป็นราวผมดูนะไม่ได้มีใครหาคือเอาให้ตัวเองได้เป็นหนึ่งมันก็ยังไม่มีประโยชน์เลยเพราะมันต้องอีกตั้ง5อีก49คนจะไปทางไหนยังไม่รู้มันต้องรอหลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วมันแบ่งไปอยู่ใครไอ้ตรงนั้นน่ะจะทำงานง่ายทำงานยากในเรื่องนึงแต่จริงๆอะทำงานยากที่สุดสำหรับผู้ว่ากทม.นะเพราะอะไรต้องดูรัฐมนตรีมหาดไทยเพราะเขาขึ้นกับรัฐมนตรีมหาไทยใช่เออถ้าเกิดรัฐมนตรีมหาไทยไม่แฮปปี้กับคุณนะคุณหนาวอ่ะชากันตลอดเดี๋ยวก็ชกปากกันตลอดอ่ะถ้าอย่างนั้นถ้าสก.บทบาทไม่คึกคักทำไมพลังประชารัฐถึงส่งครบทุกเขตอ้าวรักษาฐานเสียงสำหรับสส.อ๋อเนี่ยอธิบายหน่อยอธิบายสำหรับคนที่ลงอ่ะลงเพื่อที่จะ stepping stone สำหรับพรรคที่ส่งลงก็เพื่อที่จะรักษาฐานเสียงเอาไว้ไม่งั้นคุณเหงาตายเลยถึงเวลาเลือกตั้งไม่เกี่ยวข้องเลยเขาเลยได้ไงล่ะคุณชัยโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมดูงบประมาณหาเสียงนะของผู้ว่าเองกับสก.เนี่ยสูงนะสูงกว่าสส.อีกนะมีเหตุผลอะไรของผู้ว่าก่อน49ล้านทำไมถึง49ล้าน50เขต50เขตไม่49ล้าน50เขต49ล้านทั้งหมดไงไม่เยอะหรอกครับเยอะเหรอฮะเยอะสิไม่แล้วคุณถุยชัยเอาตัวเลขรวมแต่ละเขตรวมกันก็49ล้านอ๋อเหรอเออทั้งหมดมีล้านกว่ามี 700,000 มี 900,000 รวมๆกันแล้วของสก.งบหาเสียงเขาแบ่งยังไงเขาแบ่งอย่างเงี้ยประชากรดูเรื่องเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็คำนวณออกมาออกมามีทั้ง 700,000 900,000 ล้านล้านกว่าแต่ละเขตครับแต่ละเขตแต่ของผู้ว่ากทม.นี่ต้อง49ล้านเพราะอะไรคือใช้ได้ไม่เกินไม่เกินคุณจะใช้ล้านเดียวเข้าใจแต่ว่าของ ของสสไม่เท่าไหร่เองเอาตีว่ามากสุดล้านหนึ่งอ่ะ50เขตก็50ล้านนั่นน่ะสิเออเนี่ยตีอย่างงี้เยอะนะ50ล้านไม่เยอะเยอะหรอผมก็ไม่เยอะนะแค่ป้ายแค่ค่าน้ำมันแค่คนไปเดินหาเสียงก็หมดแล้วนะวิธีคือทำยังไงให้เกินโดยไม่รู้จักถูกจับได้นี่มันเรื่องสำคัญกว่าโอ้คุณต้องมาบอกอาทิตย์หน้าเอาเหรอมาแล้วอะไรจะมาเล็กละหมดแล้วอาทิตย์หน้าคุยเรื่องพัทยาก็ไม่มีเวลาคุยเรื่องพัทยาอาทิตย์หน้าพัทยาดูเรื่องสองกอแล้วก็การเมืองร้อนๆนะฮะแล้วก็ดังนั้นคุณจะไม่เขียนชื่อให้ผมใช่ไหมว่าไม่ใช่ผมไม่เขียนผมอาทิตย์หน้าไม่เขียนแล้วผมไม่เขียนแล้วเช้าวันที่22พฤษภาได้เช้าวันที่22พฤษภาได้อาทิตย์หน้าตามกันฮะแล้วดูซิอาจารย์วิระจะแบทนแรงยืดได้ไหมที่คุณจะลงขันให้เป็นสมัครผู้ว่ากทมฮะจ่าย 50,000 เลยน่าคุยกันพบจ่ายให้ 50,000 เหรอแล้วยังนั่งอยู่นี่ทำไมเป็นผู้ไปแล้วจันยังทันนะอ้าวสองหน้ามาพบกันนะครับกับคุยให้คิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิด
ทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast